สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับกับ Emedia Channel Asia วันนี้อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับก็เช่นเคยมาพบกับท่านผู้ชมนะครับในรอบนี้ก็พยายามที่จะมาไวหน่อยเพื่อที่จะนำข้อมูลดีๆนะครับมาเป็นตัวเลือกหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรายการบ้านดวงของเรานะครับผ่านทางช่อง Emedia Channel Asia YouTube แห่งนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับกัลยาณมิตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านะอาที่ทั้งโทรเข้าไปแล้วก็ได้แอดไลน์เข้าไปเป็นเพื่อนกันนะครับสอบถามพูดคุยรวมไปถึงเรื่องของตรวจดวงชะตาด้วยนะครับก็หลายๆท่านก็สุขสมหวังกันไปกับราศีแล้วก็พลังเลขเด่นที่หมอแมนได้ให้ไปนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับท่านที่พลาดหวังไปก็ไม่ต้องเสียดายหรือเสียใจนะครับเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ลุ้นนะได้สุขสมหวังกันอีกนะครับในอนาคตในอีกหลายๆรอบหลายๆงวดนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องราวของโชคชะตาราศีเกี่ยวกับเงินทองๆเกี่ยวกับโชคลาภครับทุกท่านที่เป็น FC หมอแมนนะครับก็จะติดตามกันนะฮะแล้วก็สอบถามกันมาอยู่เรื่อยนะครับว่าราศีโน้นราศีนี้หรือแม้กระทั่งลัคนานี้จะมีโชคหรือไม่วันนี้ครับหมอแมนมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ4ราศีบุญหล่นทับรับเงินล้านนะครับ4ราศีนะครับบอกว่าบุญหล่นทับรับเงินล้านเพราะคนเราเนี่ยนะครับจะมีโชคมีลาภจะได้รับเงินหลักแสนหลักล้านเนี่ยเพียงแค่ว่าดวงชะตาแล้วเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอก็จะต้องมีเรื่องของบุญพาวาสนาส่งบุญเก่าบุญใหม่ครับวนมาสัมพันธ์กันได้จังหวะพอดีเขาเรียกว่าจูนคลื่นกันลงตัวครับเหมือนเราจูนคลื่นวิทยุนั่นแหละครับเวลามันเจอกันพอดีนะครับก็เกิดพลังเกิดอิทธิพลที่ดีส่งเสริมดวงชะตาในด้านของโชคลาภเงินทองเพราะนั้นวันนี้นะครับอาจารย์คัดมา4ราศีนะครับหรือว่า4ลัคนาราศีนะบุญหล่นทับรับเงินล้านจะมีราศีหรือลัคนาราศีใดบ้างนะครับเชิญรับชมได้เลยนะฮะราศีหรือลัคนาราศีแรกนะครับนะได้แก่ราศีสิงห์ครับแล้วฮะราศีสิงห์นะครับคนราศีสิงห์เนี่ยโดยปกติแล้วจริงๆเนี่ยในช่วงเนี้ยดวงชะตาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของรักๆใคร่ๆไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่บางคนก็เลิกกับแฟนนะฮะบางคนเปลี่ยนแฟนบางคนต้องห่างกันประชาราศีสิงห์ตอนนี้นะครับในตำแหน่งที่เป็นเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยหรือว่าเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยนะครับได้โคจรมาสถิตณมุมอับที่เขาเรียกว่าภพวินาศนะเพราะนั้นมันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าคู่ครองคนรักเนี่ยไม่ได้มีบทบาทกับชีวิตนะครับในช่วงนี้ก็ห่างๆกันไปใครที่ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้เลิกราก็จะมีเกณฑ์ที่ต้องแยกร้างห่างไกลกันนะครับเพราะนั้นก็ถ้าสามารถประคับประคองกันไว้ได้นะครับก็อย่าเพิ่งเลิกกันมันจะประคองกันไปนะครับในเมื่อพระราหูนั้นโยกย้ายออกไปแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีครับความรักจะกลับมาสดใสหวานชื่นขึ้นนะครับณช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าเพลาๆกันไปเรื่องรักๆคล้ายๆเพลาๆไปก่อนนะแต่สิ่งที่ดีนะครับชาวราศีสิงห์เองเนี่ยนะบางคนอย่างช่วงที่เกิดเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยเกิดระหว่าง17สิงหาคมนะครับถึง16กันยายนหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้เป็นลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตนุเนี่ยหรือตัวตนเนี่ยนะครับก็ยังได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีอยู่หมายถึงความมั่นคงสมบูรณ์ความหนักแน่นทำอะไรก็เชื่อมั่นในตัวเองช่วงนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะดื้อหน่อยนะฮะเอาแต่ใจมุ่งมั่นกระตือรือร้นเป็นพิเศษแล้วก็ออกใจร้อนนิดๆด้วยนะครับยังไงก็ต้องใจเย็นลงนิดหนึ่งนะแต่ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการใจร้อนเป็นการเอาแต่ใจที่ไปในทิศทางที่ดีอยากจะประสบความสำเร็จนะครับดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภหรือเจ้าเรือนโชคลาภเนี่ยก็โคจรได้ตำแหน่งที่ดีในก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็โคจรทับเรือนชะตาแต่ออกจากเรือนชะตาไปไม่ได้ไปไหนไกลนะครับ
ไปอยู่ณเรือนกระดุมพักของราศีสิงห์นะครับเรือนการเงินเพราะนั้นโชคลาภมาอยู่เรือนการเงินโอ้โหแล้วที่สำคัญได้ตำแหน่งนะครับเป็นมหาอุดด้วยมหาอุดไม่พอนะครับดาวการเงินดวงนี้เป็นดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนราศีกันซึ่งเป็นภพการเงินของราศีสิงห์ปรากฏว่าดาวกระดุมพักเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดช่วงนี้ชาวราศีสิงห์หาเงินเก่งนะครับแล้วหวังอย่างไรก็ได้แบบนั้นไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยบิดเบือนหวังร้อยได้ร้อยนะชาวราศีสิงห์น่าจับตามองนะครับในวันที่16กันยายนนะ16กันยายน2561นะครับเนื่องจากว่าเราดูกันเนี่ยบุญหล่นทับรับเงินล้านนะวันที่16กันยายนนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับเพราะนั้นราศีสิงห์เนี่ยพอเราตามดูอีกนะครับดาวศุกร์เองเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและสหัชชะหมายถึงการงานการเดินทางติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยมันสำเร็จหมดเลยแล้วดาวศุกร์เองก็เป็นดาวการเงินเป็นดาวแห่งเงินสดด้วยโคจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะครับแล้วอยู่ร่วมกับดาวพระรหัสบดีนะครับเป็นดาวคู่ทรัพย์คู่โชคเป็นดาวราชาแห่งโชคเพราะฉะนั้นราศีสิงห์นี่นะครับมองข้ามไม่ได้นะใครอาจจะบอกว่าที่ผ่านๆมาหมอแมนไม่ได้พูดถึงราศีสิงห์สักเท่าไหร่ในรอบนี้ในงวดนี้แหละครับราศีสิงห์เขาค่อนข้างที่จะมาพอสมควรเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยกับชาวราศีสิงห์หรือว่าลัคนาราศีสิงห์นะครับจะมีโชคบุญหล่นทับรับเงินล้านเอาละฮะราศีต่อไปนะครับราศีต่อไปที่จะมีโชคนะครับบุญหล่นทับรับเงินล้านได้แก่ราศีกรกฎครับเอาเลยเอาอีกแล้วนะฮะกรกฎนะครับหมอแม่นี่ชอบไทยราศีกรกฎเนี่ยดีตลอดเลยนะก็ใครๆอาจจะบอกว่าพระราหูเนี่ยโคจรมาเนี่ยสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนให้กับชีวิตของชาวกรกฎเหลือเกินนะครับทั้งเรื่องการงานการเงินความรักเรื่องของครอบครัวบางคนเนี่ยสูญเสียญาติพี่น้องภายในครอบครัวบางคนญาติพี่น้องป่วยนะครับเนื่องจากพระราหูนี่ก็เป็นเรื่องของภัยที่ไม่คาดคิดนะครับหรือเรื่องของสุขภาพเพราะนั้นช่วงนี้กรกฎเนี่ยอ่วมโดนหนักแต่ว่าในร้ายย่อมมีดีนะครับในเรื่องราวที่ร้ายๆที่เหน็ดเหนื่อยชาวราศีกรกฎนั้นมีเรื่องของโชคของลาภเข้ามาคุณสังเกตเลยว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับมันจะอยู่รอบตัวของคุณนะฮะชาวราศีกรกฎเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนตนุของราศีสิงห์เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยอย่างที่หมอแมนบอกไปนะครับตอนนี้คุณภาพก็คือได้ตำแหน่งเกษตรหรือเกษตรราธิบดีดาวการเงินเป็นเกษตรหมายถึงว่ามีความมั่งคั่งมั่นคงมีความกระตือรือร้นในด้านการหาทรัพย์แล้วก็จะได้เงินแบบปุ๊บปั๊บรับโชคได้แบบรวดเร็วนะครับงานอะไรที่เป็นจ็อบๆงานฟรีแลนซ์งานแบบมาระยะสั้นๆชาวกรกฎเก็บกินหมดนะฮะช่วงนี้นะดาวศุกร์เองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นโชคเป็นลาภนะในเรื่องของการเงินด้วยนะครับกรกฎเนี่ยมีดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะณวันที่16กันยายนโคจรเป็นเกษตรด้วยโอ้โหนะครับดาวโชคลาภเกิดความมั่นคงสมบูรณ์ขึ้นมานะดาวศุกร์เองนะครับเป็นเกษตรและบวกกับดาวพฤหัสเองที่สถิตโคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์อยู่แล้วปฐุมเกณฑ์หมอแม่นบอกแล้วว่านะครับเหนื่อยก่อนลำบากก่อนแล้วจะได้ดีทีหลังนะครับในกรณีนี้เนี่ยดาวปฐุมเกณฑ์อยู่ร่วมเรือนกับดาวโชคลาภหรือดาวลาภะนั่นก็คือดาวศุกร์เพราะนั้นได้เป็นคู่ศุกร์ศุกร์พฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับแล้วก็แต่พอเราพิจารณานะครับในจังหวะนั้นดาวอังคารเองซึ่งเล็งดวงชะตาชาวราศีกรกฎอยู่เนี่ยนะถึงแม้จะเป็นอุดหรือมหาอุดนะครับเล็งลัคนาแต่ว่าในช่วงวันนั้นเนี่ยก็ยังมีถูกบั่นทอนอยู่เพราะว่าอยู่ในเรือนเสาร์นะครับก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์นะครับแต่ว่า 100% อาจจะได้สัก 60-70 นะอาจจะได้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้นะครับแล้วก็ชาวราศีกรกฎรอบตัวหมอแมนเองเนี่ยถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันหลายท่านเลยนะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันนะฮะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยการทายทางโหราศาสตร์เนี่ยก็จะต้องมีการที่เขาเรียกว่าซิกแซก
นะหรือว่าฉีกตำรากันบ้างอ่าล่ะฮะฉีกตำรากันบ้างแต่ไม่ได้ฉีกแบบเสียหายแบบไร้หลักการเลยนะครับเป็นการที่เขาเรียกว่าเมื่อเราประยุกต์แล้วเป็นศาสตร์สถิติเราลองมาใช้เราลองมาเก็บสถิติจากคนรอบข้างปรากฏว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เอามาฝากกันสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับเรามากันที่ราศีที่3นะครับราศีหรือลัคนาราศีที่3ครับที่จะมีโชคบุญหล่นทับรับเงินล้านได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีเมษครับเอาล่ะครับราศีเมษดวงเมืองนะเวลาที่จะเกิดอะไรกับชีวิตเนี่ยก็ไม่ยากครับพิจารณาจังหวะจะโคนของเมืองไทยของเราเนี่ยนะฮะประเทศไทยของเรากรุงรัตนโกสินทร์นะครับวันที่เกิดมาเนี่ยได้ถูกกำหนดว่าเป็นลัคนาราศีเมษนะครับดวงเมืองเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆถ้าเกิดขึ้นกับดวงเมืองชีวิตของชาวราศีเมษก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ต่างกันนะครับในช่วงใดที่บ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีราศีเมษก็ดวงชะตาก็ราบรื่นดีนะครับในช่วงนี้นะครับอย่างราศีเมษในคนที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ราศีเมษดาวเจ้าเรือนตนุกนั่นคือตัวตนเนี่ยโคจรได้มหาอุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นช่วงนี้เกิดปัญหาอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงยังไงซะชาวราศีเมษก็ยังมั่นคงอยู่ยังเอาชนะได้เพราะว่ามหาอุดนั้นหมายถึงว่าแข่งอะไรก็ไม่แพ้นะครับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานเรื่องของอาชีพอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถึงแม้ว่างานมันจะหนักนะครับต้องอาศัยเรี่ยวแรงมากต้องมีการต่อสู้นะครับแต่ก็สามารถผ่านไปได้นะคราวนี้เราดูดาวตำแหน่งโชคลาภคือตำแหน่งลาภะเนี่ยซึ่งก็โคจรเป็น4แก่ลัคนานะครับก็ทำมุมเล็งกับดาวตนุกก็คือดาวอังคารคือตรงนี้มันได้เป็นคู่ธาตุนะครับคู่ธาตุลมที่เป็นมหาอุดเพราะนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นแน่ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยนะครับชาวราศีเมษเนี่ยมีดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับเจ้าเรือนกระดุมพระจังหวะนั้นนะครับได้โคจรเป็นเกษตรราธิบดีนะครับอยู่คู่กับดาวพระฤหัสนะครับซึ่งเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอย่างที่หมอแมนบอกนะดาวการเงินเป็นเกษตรแสดงว่าหาเงินได้มีความมั่นคงเรื่องของเงินทองนะครับและที่สำคัญชาวราศีเมษเนี่ยดาวเหล่านี้นะครับที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตาเนื่องจากพอเรากางผังของราศีจะออกมาแล้วเนี่ยนะครับดาวมฤตยูดาวราหูดาวอังคารดาวศุกร์และดาวพฤหัสนี่ได้เป็นเกณฑ์สำคัญนะครับเกณฑ์หนึ่งที่เขาเรียกว่าจตุสไดเกณฑ์นะฮะเป็นแหล่งรวมความสำเร็จที่จะไหลรวมมานะครับสู่ราศีเมษเลยนะฮะอ๋อช่วงนี้ไม่ธรรมดานะครับก็จากเกณฑ์เหล่านี้นะครับพิจารณาแล้วแสดงว่าราศีเมษก็เป็นราศีหนึ่งที่มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภได้เงินแบบฟุกๆมาเหมือนกันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากันตามดวงตามดาวก็ขอให้ชาวราศีเมษนะครับก็หมั่นทำบุญทำทานเพื่อเกื้อหนุนดวงชะตาด้วยแล้วกันนะครับต่อมานะครับราศีสุดท้ายราศีหรือลัคนาราศีที่จะมีโชคบุญหล่นทับรับเงินล้านวันที่16กันยายน61นี้นะครับได้แก่ราศีธนูครับเอาล่ะฮะราศีธนูหรือว่าลัคนาราศีธนูนะครับก็เช่นเดียวกันคล้ายๆกับกรกฎแต่หมอแม่นทายดีมาตลอดนะครับสำหรับราศีธนูถึงแม้ว่าจะโดนพระเสาร์เนี่ยกุมลัคนาหรือว่าทับลัคนานะครับคำกลอนนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยคนเรียนก็จะทราบกันนะเสาทับลักทับจันจะพลันร้ายเกิดวิบัติฉิบหายลูกเมียหนีอันนี้เป็นคำกลอนที่อาจจะแบบไม่สุภาพนิดนึงแต่ว่าเป็นคำที่เขียนเอาไว้ในตำราโบราณนะครับซึ่งจริงๆแล้วชาวราศีธนูเนี่ยช่วงนี้ถ้าใครมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนงานริเริ่มธุรกิจใหม่จะเป็นช่วงตั้งไข่นะฮะช่วงตั้งไข่หมายถึงว่าคุณต้องประคับประคองให้ดีคุณจะต้องมีการลงทุนแล้วหวังผลตอบแทนในภายภาคหน้ามันจะไม่ใช่การลงทุนที่ลงปุ๊บแล้วได้ปั๊บไม่ใช่ว่าซื้อมาขายไปนะครับคุณจะต้องซื้อมาเก็งกำไรหรือคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับดาวเสาร์นั่นก็คือเลือกสวนไร่นาการเกษตรกสิกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งของเก่าของเก็บนะบางคนค้าขยะจนรวยน
นะฮะนี่คืออิทธิพลดาวเสาร์นะคุณต้องข้องเกี่ยวกับงานที่มันหนักๆท้าแดดท้าฝนนะแต่เหนื่อยวันนี้แต่รวยวันหน้าเอาไหมครับเอานะฮะเหนื่อยวันนี้รวยวันหน้าดีกว่าสบายวันนี้แต่ลำบากวันหน้านะครับเพราะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยช่วงนี้กัดฟันหน่อยเป็นช่วงที่ไปชุบตัวนะเดี๋ยวพอพระเสาร์ย้ายออกเนี่ยอีกสักประมาณปี2ปีนะฮะก็เขาเรียกว่าตัวเป็นทองแล้วตัวเป็นทองนะฮะชุบเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นการอัพเวลนะฮะภาษาวัยรุ่นบอกอัพเวลอัพเลเวลนะอัพเกรดตัวเองแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยอมเหนื่อยไปก่อนชาวธนูเองเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนตัวตนเนี่ยเป็นดาวพฤหัสเป็นคนที่ใจเย็นรอบคอบสติปัญญาดีนะครับแล้วก็มีความสามารถในการพร่ำบอกพร่ำสอนเป็นครูผู้บอกผู้สอนได้ช่วงนี้นะตนุลาภะตนุลาภะหมายถึงว่าดาวเจ้าเรือนตัวตนนะครับของชาวราศีธนูเนี่ยโคจรไปสถิตณตำแหน่งลาภะคือโชคลาภตนเป็นโชคลาภแห่งตนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังใครฮะเอาตัวเราเนี่ยแหละครับเข้าไปลุยกับมันรับรองว่าสำเร็จแน่นอนนะตนุลาภะมีโชคลาภแน่นอนแล้วประกอบกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะอยู่แล้วเจ้าของบ้านที่มีชื่อว่าโชคลาภนั้นโคจรได้ตำแหน่งเกษตรครับโอ้โหมีความหนักแน่นมั่นคงสมบูรณ์แล้วเกษตรคือความเต็มฮะความเต็มความอิ่มอิ่มเต็มเนี่ยมันมาแบบ 100% แล้วดาวศุกร์อยู่คู่ดาวพฤหัสคู่ทรัพย์คู่โชคมีโอกาสได้เงินสดด้วยนะครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวตำแหน่งเจ้าเรือนสุภะเนี่ยนะครับหมายถึงว่าชื่อเสียงเงินทองหรือการก้าวหน้าการเลื่อนขั้นโคจรได้ตำแหน่งเกษตรตรงนี้เวลาคนเราถูกหวยเหมือนลวดเหมือนได้เลื่อนขั้นไหมให้คิดแบบนี้นะครับเหมือนเลื่อนขั้นจากคนที่มีฐานะประมาณหนึ่งมีฐานะขึ้นมาเพราะว่ามีเงินในกระเป๋ามากขึ้นตำแหน่งสุภะต้องดูฮะขาดไม่ได้และที่สำคัญนะครับดาวตำแหน่งเจ้าเรือนปัตตานีคือดาวพุธเนี่ยโคจรได้มหาอุดแล้วก็ได้ตำแหน่งเกษตรคือมันดีทั้งความรักด้วยนะครับแล้วก็คนที่ทำธุรกิจที่มีหุ้นส่วนคู่สัญญาช่วงนี้ค่อนข้างดีพึ่งพาหุ้นส่วนได้นะครับการกระทำเกี่ยวกับสัญญาอะไรต่างๆก็ประสบความสำเร็จดีเซ็นสัญญาแล้วเป็นฝ่ายได้เปรียบเป็นไงดวงชาวราศีธนูเห็นไหมครับว่าพระเสาเองเนี่ยเข้ามาทับลัคนาแล้วไม่ได้เกิดความเสียหายเพียงอย่างเดียวนะครับถึงแม้จริงอยู่นะครับชาวธนูที่ผ่านมาบางคนเสียคุณพ่อบางคนเสียคุณแม่บางคนเสียสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวบางคนติดคุกนะฮะเรื่องราวเหล่านี้มีขึ้นอยู่กับว่าดวงดาวส่วนตัวในดวงส่วนตัวของท่านเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นเราดูกันเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมสเป็นภาพรวมของชาวราศีธนูนะครับอย่างชาวราศีธนูอาจารย์ลืมบอกไปหรือเปล่านะฮะคนที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีธนูก็เป็นราศีหรือลัคนาราศีที่จะมีโชคบุญหล่นทับรับเงินล้านนะครับแล้วอาจารย์ถือว่าเป็นราศีที่อยู่ดับต้นๆเลยนะครับไม่1ก็2เลยราศีนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับสำหรับ4ราศีนะบุญหล่นทับรับเงินล้านคราวนี้คุณจะรับเงินล้านเงินแสนหรือเงินหมื่นหรือบางคนเงินพันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาส่งวาสนาเก่าวาสนาเดิมนะครับสัญญาเก่าสัญญาเดิมคุณมีบุญแค่ไหนแต่ละคนบุญไม่เท่ากันครับไม่ใช่ว่า4ราศีนี้ทุกคนจะถูกหวยหมดไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่านี่คือภาพรวมแล้วก็มาเช็คกันว่าดวงส่วนตัวคุณนั้นน่ะมีโอกาสที่จะถูกหวยมากน้อยแค่ไหนอันนั้นต้องว่ากันแบบส่วนตัวนะครับใครที่สนใจจะตรวจดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไปหาอาจารย์แมนได้นะครับก็ manman6365 นะครับดังหน้าจอที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยใครที่งงว่ากด Subscribe ตรงไหนก็เดี๋ยวเราจะขึ้นให้หน้าจอนะครับสามารถกด Subscribe บนหน้าจอได้เลยนะก็สะดวกสบายสามารถติดตามช่องของเราได้นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับอีก 100,000 กว่าคนที่ติดตามช่องของเรานะครับ Emedia Channel Asia นะครับจะผลิตงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกลับมาพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ